นนี้มันต้องไปขโมยแน่นอนนะแต่เราจะต่อราคามันยังใช้ไอโฟนเลยเหรอปกติถ้าแต่โทรศัพท์กดได้ไม่ใช่เหรอตอนแรกนะคิดว่าจะไม่อะไรแล้วนะแต่ตอนนี้อ่ะไปโรงพักกันกับฉันไปไปช่วยด้วยว้าวช่วยด้วยค่ะโจรมันขโมยโทรศัพท์ฉันเฮ้ยเอาไปก็ไม่เป็นไรเพราะฉันมี Apple Watch ฉันจะพาตำรวจไปตามจับแกเองรดน้ำต้นไม้หน่อยสิอ้าวนี่ไม่ใช่อยู่นะใครมาดมๆมองๆเฮ้ยไอ้นุ่มทำอะไรหน้าบ้านเนี่ยจะมาขโมยของหรือไงฮะเออมาทำอะไรเนี่ยเออดมๆมองๆบ้านฉันเนี่ยฮะก็คือว่าผมคือว่าแจ้งตำรวจจับเราเนี่ยดูว่ามันแปลกติดยาหรือเปล่าเนี่ยไม่ขอบคุณนะคุณนัทเองนะครับวันนี้เนี่ยคือผมจะมาเสนอขายโทรศัพท์ครับไอโฟน13โปรเลยนะเช็คก่อนของจีนแดงหรือเปล่าเนี่ยไอโฟนเฮ้ยของแท้นี่นะขายเท่าไหร่อ่ะเออผมขายให้ลุงพิเศษเลย 7,000 บาท 7,000 เหรอลุงคนนี้มันต้องไปขโมยแน่นอนนะแต่เราจะต่อราคามัน 7,000 เหรอมันแพงไปดิเนี่ยรู้นะว่าไปเอามายังไงอ่ะเอางี้แล้วกันครึ่งๆ 2,000 แล้วกันอ่ะเอาไปถ้าไม่เอาแล้วก็เดี๋ยวจะแจ้งตำรวจจับว่าขโมยของมาเออไปได้มา 2,000 จากราคาเกือบ 30,000 ไอ้ยะสุดยอดไอโฟนราคา 2,000 เอานี่ลูกๆพ่อซื้อไอโฟนมาให้ทายว่าซื้อมาในราคาเท่าไหร่ใช้ไอโฟนเลยเหรอปกติถ้าแต่โทรศัพท์กดได้ไม่ใช่เหรอคนเรามันต้องมีอัปเกรดชีวิตกันบ้างเฮ้ยใครมากดออดเนี่ยออดครั้งหนึ่ง7บาทต้องไปด่าหน่อยแล้วกดออดหน้าบ้านฉันทำไมเนี่ยเฮ้ยใครมากดออดที่บ้านเนี่ยรู้หรือเปล่าว่ากดออดครั้งหนึ่งมัน7บาทเอาตังมามีธุระอะไรเนี่ยไม่เคยรู้จักกันมาก่อนด้วยใจเย็นๆฉันมาตามโทรศัพท์ของฉันโอ้แล้วมาตามที่นี่ใหญ่ยังไงที่หลังเนี่ยเคาะประตูต้องๆนี่ๆเล็กเนี่ยมัน7บาทนะเนี่ยแล้วมาตามหาโทรศัพท์บ้านพ่อแกเขาให้เคาะกันเหล็กดังผมเคาะดังเนี่ยนี่เห็นไหมเจ็บนิดหน่อยแต่มันประหยัดไปเฮ้ยอ่ะไหนโทรศัพท์อะไรเนี่ยของฉันเนี่ยเนี่ยรู้จักไหมอะไร Apple Watch ไงแล้วโทรศัพท์ของฉันถูกวิ่งราวมาแล้วพิกัดมันบอกว่าอยู่ที่บ้านหลังนี้โอ้ยพิกัดอยู่ที่บ้านหลังนี้อะไรผมไม่วิ่งราวแน่นอนไม่ใช่ผมแน่นอนเอ้ยหลักฐานไม่ชัดเลยได้แกอยากได้หลักฐานใช่ไหมใช่หลักฐานได้เดี๋ยวฉันทำให้นี่ไงหลักฐานของฉันแล้วนี่ก็โทรศัพท์ก็ของฉันเอามาเสียงมันดังได้ไงเนี่ยนี่ไงแล้วเชื่อมต่ออยู่ด้วยเสียงดังขนาดนี้ปฏิเสธยังไงผมคืนแล้วกันนะครับตอนแรกนะคิดว่าจะไม่อะไรแล้วนะแต่ตอนนี้อ่ะไปโรงพักกันกับฉันไปไปช่วยด้วยเด็กๆช่วยพ่อด้วยรับซื้อของโจรและยังโดนแจ้งความอีกอย่าทำนะครับทุกคนช่วยด้วยไปไปเอ้าพ่อถูกจับเป็นไงล่ะรับซื้อของถูกจากโจรอ่ะสมควรแล้วล่ะนอนคุกไปสักคืน2คืนนะพ่อบ๊ายบายไปกันดีกว่าอย่าลืมกดติดตามแล้วฝันกระดิ่งใน Channel Kids TV ด้วยนะครับ